คนเข้าสู่ไอซ์เชฟงงอะดิว่าไอซ์อยู่ที่ไหนนะฮะขณะนี้นะคะไอซ์พูดไปอาจจะมีฝ้าขึ้นแน่นอนนะทุกคนเราอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินั่นเองค่ะมาทำอะไรที่สนามบินคนเดียวครับเนี่ยนี่เป็นครั้งแรกนะคะที่ต้องบินไปประเทศญี่ปุ่นด้วยตัวคนเดียวค่ะครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะช่วงนี้นะคะก็ถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าติดตามเกี่ยวกับข่าวสารต่างประเทศอะไรอย่างงี้ที่แบบว่าเขามีเปิดให้เที่ยวไปเที่ยวได้หรือยังอะไรอย่างเงี้ยก็ของประเทศญี่ปุ่นนะคะตอนนี้ก็ถ้าตอนที่ไอ้กำลังถ่ายคลิปนะขณะวันนี้นะเขายังไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวไปเที่ยวสักเท่าไหร่ค่ะแต่จะเป็นแบบว่าเดินทางไปคุยธุรกิจไปทำงานอะไรอย่างงี้ก็พอจะขอวีซ่าไปได้อยู่นะคะส่วนตัวไอเองเนี่ยขอวีซ่าแบบว่าเป็นวีซ่าคุยงานธุรกิจมาค่ะก็ไปดูงานที่ญี่ปุ่นเล็กน้อยนะคะแต่ว่าส่วนมากก็อาจจะมีดูงานนิดนึงแล้วก็เที่ยวประมาณ 80% ไอมาญี่ปุ่นเป็นระยะเวลาประมาณกี่วันไอมากี่วันเดี๋ยวนะนับประมาณ2 3ประมาณ 7-8 วันนะคะก็เกือบอาทิตย์นึงนะคะก็เดี๋ยวจะถ่ายมาให้ทุกคนดูทุกวันเลยนะคะว่าไอ้สื่อได้ไปไหนบ้างแล้วก็เดี๋ยวจะมาสรุปแบบว่าเป็นคอนเทนต์รวมๆย่อยๆสั้นๆให้ทุกคนได้ฟังกันตั้งแต่ EP 1จน EP ต่อๆไปนะคะก็อันนี้ก็อาจจะเป็น EP 1แล้วนะเป็นแบบว่าไอ้สื่อ in Japan EP 1นะเดี๋ยวบอร์ดดิ้งตอน 5:10 นนะคะเครื่องบินออกตอน 5:55 นะคะก็นี่นั่งรออยู่หน้าเกตนะคะตอนนี้เค้าเปิดประตูให้เข้าได้แล้วแหละเดี๋ยวบุยต้องลงไปข้างล่างแล้วนะคะบินไปญี่ปุ่นนี่กี่ชั่วโมงนะบินไปญี่ปุ่นนี่ประมาณ4 5 6ขีหรือ6ชั่วโมงเอ้ย1 2 3 4 5 6ประมาณ6กว่าชั่วโมงนะคะก็ไปถึงญี่ปุ่นก็น่าจะประมาณ 8:00 น.เช้าที่ประเทศญี่ปุ่นพอดีนะคะ5ชั่วโมงกว่า6ชั่วโมงเลยพยายามถ่ายให้ไม่ติดหน้าคนอื่นอยู่แตกใจคืออะไรรู้ป่ะค้ามาคือแบบว่าตอนนี้มันไม่ใช่วีซ่านักท่องเที่ยวใช่ไหมคะตอนแรกหนูคิดว่าน่าจะได้เจอครอบครัวที่แบบว่ากลับมาหาครอบครัวที่ญี่ปุ่นอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่ว่าเจอคนแขกเยอะมากเลยทุกคนมาถึงญี่ปุ่นนะคะอย่างแรกเลยตอนนี้ได้เข้าเลนฟาสต์แท็กมาแล้วนะคะเป็นเลนที่ถ้าเกิดว่าได้โหลดแอป My SOS นะคะแล้วก็เป็นหน้าแบบนี้หน้าสีเขียวนะคะก็จะสามารถเข้าเลนส์ฟาสต์แท็กได้เลยแต่ถ้าไม่ได้โหลดมาก็จะคนเยอะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมาอธิบายทีว่าใช้ยังไงเกี่ยวข้องกับตอนนี้ก็หาขั้นตอนการ PCR น้ำลายเรียบร้อยแล้วรอเขาเรียกเลขอย่างนั้นเขาเอาน้ำลายไปตรวจแล้วเขาก็รอเรียกเลขหลังพาสเมื่อกี้โคตรตลกเลยคือเขาว่าเรียกเลขแต่ว่าเขาเรียกเป็นภาษาญี่ปุ่นนะแบบ Yoshiro Haji Q เขาอาจจะเป็นโก Zero Q Q ใช่ป่ะแต่ว่าเมื่อกี้เรียกไปถึงโก Zero Q Haji นะคะก็เป็น5098แล้วแบบต้องรอเสร็จต่อไปกว่าจะได้อากาศตอนนี้ก็กำลังเย็นๆดีค่ะทุกคนแต่ก็ไม่ถึงกับหนาวนะคะแต่ก็เย็นอยู่ไม่รู้ว่าเย็นแอร์หรือเย็นอะไรตอนนี้เดี๋ยวตอนนี้ถึงขั้นตอนการเข้าเมืองจริงนะคะนี่น่าจะเป็นใบควอรันทีนสีแดงๆค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนได้กระเป๋าแล้วนะแล้วก็เป็นเวลา10 โมงแล้วนะคะคานอนมารอประมาณ30 นาทีนะ
大丈夫ですか？カノちゃん、オーバースリープ。オーバースリープ。オーバースリープ。I was asleep in airplane. Airplane. 2 hours. 大丈夫です。大丈夫です。元気です。よし。お腹すいた？キンカムルやん。キングルにないは。同じ。OK です。แต่งร่างแล้วค่ะข้าวก่อนมาแต่ทำไมไม่ได้ทำข้าวนอนเจ้ายาโฮข้าวนอนเดย์บลูเป็นทวินบลูอะค่ะเซรามูนนี่เขานอนรอแล้วนะเพราะว่าล่าสุดเอาจริงไม่ใช่ล่าสุดแต่ว่าไอ้สืบเวลามาทวินเทลนะคะก็จะโดนล้อเป็นเซรามูนมาทั้งชีวิตนะคะคนแบบต่างจังหวัดหรืออะไรเงี้ยเซรามูนeverything ที่เป็นทวินเทลเท่ากับเซรามูนร้านนี้ก็จะเป็นร้านที่ค่อนข้างจะดังนะคะสาวญี่ปุ่นมาถ่ายรูปลง Instagram กันค่อนข้างเยอะเรามาดูกันว่าไอ้สืบจะได้รูปไหมนะคะหน้าม่วงมากเลยทุกคนตาโอ้ออมูไรซ์ออมูไรซ์ big นาจิมะคานอนจังปอกว้าเหมือนตีพุงเลยอะไอ้เสือถ้าไม่จะมีเด้อเหมือนไข่ตุ๋นนี่แต่รู้ว่าไข่ตุ๋นผมไม่ซื้อมาแล้วทุกอย่างต้องเป็นชีสตอนนี้เราอยู่ที่ใจกลางฮาราจูกุนะคะแดดประมาณ26องศาค่ะเห็นไหมนี่ไม่เห็นนะตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีคนค่ะเพราะว่าเป็นวันธรรมดาก็เลยจะมาซื้อของก่อนทุกคนก็รู้ว่าบุยชอบมาถล่มที่ฮาราจูกุอยู่เป็นประจำนะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าวันนี้จะได้อะไรกลับไปบ้างมาถึงที่บุยอยากได้นะคะก็คือร้านชื่อชินไดเข้าร้านเมื่อกี้นะคะเสียไปแล้ว2ตัวแล้วค่ะมันมีตัวน่ารักเยอะแต่ว่าจับดูว่าแบบอันไหนใส่แล้วสบายตัวมากกว่าเนาะคะนั่นจะเนาะเย้ร้านอันนี้อยู่หน้าบอดี้ไลน์นะคะมันเป็นร้านสาวๆคอสเพลย์น่าจะชื่นชอบเดี๋ยวพาไปดูกันเนาะนี่น่าแบบว่าเป็นช่วงเทศกาลนะคะพวกงานคริสต์มาสหรืออะไรเงี้ยจะมีคอสตูมที่เป็นเกี่ยวกับคริสต์มาสแบบเต็มเลยค่ะทุกคนซื้อของมาได้ครึ่งทางนะคะเดินออกจากซอยฮาราจูกุมาแล้วค่ะทุกคนอากาศตอนนี้เย็นแล้วสบายมากเลยแต่ตาร้อนจังตอนนี้เรากำลังจะไปที่นี่ค่ะตึกลาฟอยนะคะอันนี้เป็นซอคาโนนะคะวันนี้อ่ะเขียวแล้วซอคาโนไม่ซอคาโนซอคาโนเดส no นี่คอยแบรนด์ที่ไอดัมญี่ปุ่นทุกคนต้องใช้นะคะเพราะกระเป๋าหนูไม่ใช้อยู่นะคะไอซ์คาวายน่ารักคลาสสิกว่าโอเคนะไอซ์ちゃん初めてのお使いですเช็คไอซ์ちゃんเช็คกำลังเช็คきれいですか？きれいです。OK です。アイスちゃん、お金を出して買います。2枚？マイミー？いらない。じゃあください20円の。ではショッピングバッグ。あ、ショッピングバッグ。OK。S じゃあ S サイズください。あ、M サイズ。あ、M サイズ。เงิน10,000เลยไปอย่างรวดเร็ว。เยี่ยมมาก。ありがとうございます。アイスバイバック。かわいいな。アイスちゃんカスタムチャーム。เรากำลังจะคัสตอมนะคะแบบว่าเป็นเพชรแบบนี้นะฮ่าเจ๋งคาไวอีอืออีอีありがとうございます。ゲンガーの顔だけ見たの。可愛い。アイスちゃん。アイスち
ังยินไอจังเดี๋ยวนะไอจังเออโอเคเดี๋ยวคือบอกว่าเปลี่ยนเคสเปลี่ยนเคสแล้วใส่รูปเหมือนเดิมอ่าถ้าถามว่าเขานอนเอาไม้อะไรเขาต้องเอาตบเอาอย่างนั้นต้องเอาไอ้บุยไปใส่ไว้เป็นแบบว่าเป็นเหมือนของคู่กันละน่ารักมากไอจังเกิร์ลวากาตาคาร่าบอกว่าจะใส่เป็นสีแดงเพราะว่าเป็นไอซ์สื่อคัลเลอร์แหละแต่ว่าไอซ์ใส่สีชมพูเพราะว่าเป็นคาร่าจากคัลเลอร์ค่ะเฮ้ยแล้วก็ถือกระเป๋าให้ได้ไหมร้านนี้นะคะรู้สึกว่าจะอยู่ที่ชั้น3หรือ4นี่แหละนะคะชื่อร้านว่า Kiara Make a Girl More Kawaii พนักงานน่ารักมากเย้คาวาอิน่ารักมากทุกคนเป็นเคสแบบว่าคู่โดยไม่ได้ตั้งใจอะเหม็นความรักหลังจากที่ช้อปปิ้งกันมาอย่างเนิ่นนานนะคะก็ได้นั่งพักสักทีช่วงนี้อากาศที่นี่ก็ค่อนข้างเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะมีฝนตกวันพรุ่งนี้เหมือนก็จะมีฝนตกเหมือนกันซึ่งอาจจะทำให้แพลนของเราในวันพรุ่งนี้ล่มหรือเปล่าก็ต้องมารอลุ้นกันอีกทีนึงขอให้ฟ้าฝนไม่เป็นใจขอให้ฟ้าฝนเป็นใจนะคะเดี๋ยวให้ทุกคนดูกระเป๋าก่อนซื้อมาจงเดินเรือเอามาห้อยน้องคือหนูอยากได้กระเป๋าสะพายข้างแต่เป็นอันใหญ่มานานแล้วสีแบบสีดำเลยเพราะว่าต้องใส่ทั้งพาสปอร์ตอันใหญ่แล้วก็มาใส่ตังค์นะเหรียญนะใส่เสื้อมาใส่ทุกอย่างนี่ถือว่าใส่อันเก่าแบบที่ว่าแบบเรือเฟือมากๆเลยค่ะกระเป๋าตังค์แบบอันใหญ่มากอุ้ยของผู้หญิงนะคะของผู้หญิงพาสปอร์ต power bank นะคะแล้วก็กระเป๋าเครื่องสำอางได้อีก1อันใหญ่ๆจัดแจงให้แล้วเรียบร้อยเลยนะอาริกาโตเหมือนพี่สาวเลยอ่ะตอนนี้ก็เลิกกินแล้วค่ะทุกคน6โมงครึ่งแล้วนะคะดูบรรยากาศลาไฟแดงแป๊บนี่แม่แม่ไม่เน็กโกพันอะไรเนี่ยดูน่าจะเหมาะกับบุรีนะนอนอย่างเงี้ยใช่เลยฮัลโหลไอซีฮัลโหลไอซีเอ๊ะมองด้วยแมวเทานี่นะตาหน้าเหมือนกันหรือเปล่าตาหน้าเหมือนกันหรือเปล่าอยากเอากลับด้วยอ่ะไปด้วยกันไหมไปด้วยน่ารักค่ะอุ้มกับไทยดีมั้งเนี่ยอยากพูดไทยด้วยหรือเปล่านั่นคลิปที่สาวๆคุ้นเคยนะคะแบบว่าใครที่มาญี่ปุ่นต้องเคยได้แวะชิมนะคะเพราะว่ามีหลายสาขามากแต่ว่าวันนี้เราไม่กินนะเพราะเราหนาวค่ะทุกคนอยู่จนพาราจิกุมืดแล้วอิปไปช้อปปิ้งซื้อจนพาราจิกุปิดจะปิดอยู่แล้วนะคะทุกคนก็จะได้ไนท์ไนท์นะคะดึกแล้วนะคะไปร้องคาราโอเกะเพื่อย่อยเพื่อกินยากินิกุได้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูกันว่าคาราโอเกะญี่ปุ่นเป็นยังไงนะทุกคนในร้านคาราโอเกะนะคะบรรยากาศในคาราโอเกะร้านก็เป็นเล็กๆแบบนี้นะคะเย้ช้อปปิ้งแบ็คไอจังนี่นะคะมาถึงเขาก็จะร้องลิซ่าค่ะเขาต้องจังว่าลิซ่ารู้จักไหมนิดหน่อยนิดหน่อยอ่ากูเรนเก้กูเรนเก้โอเคกูเรนเก้โอเคโอเคฮัลโหลเอ๊ะฮัลโหลสุยมังกรกาเซ็ตมิสกิริลกิเซกิเซนบัสซิริวันซิริวัน I don't need youありがとうアイスでした。あそこないね。楽しいな。楽しいな。私のどこに全部あげる。いろいろあった。私よけ。ส่วนค่ะนอนร้องบีชจบแล้วค่ะทุกคนเย้กินแล้วห
ขออภัยจริงๆนะคะแบบภาพตัดระหว่างร้องคาราโอเกะไปเฉยเลยบุยลืมเอาแบตกล้องไปด้วยนะคะเป็นการผจญภัยในประเทศญี่ปุ่นในวันแรกของน้องไอซ์สื่อนะคะซึ่งได้ไปกินยากินิคุนะคะเป็นแบบพรีเมียมเลยนะคะเดี๋ยวบุยจะแปะรูปให้ดูนะแบบว่าเพิ่งเคยแบบว่าได้กินแบบว่าเป็นคำอารมณ์เหมือนโอมากาเซอันนี้เป็นแบบเป็นเนื้อมีทั้งเนื้อมีทั้งห่านมั้งรู้สึกว่าไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรตามไปกินกับซอคาโนมานะคะแล้วก็เมเนเจอร์สั่งของซอคาโนนะคะนี่ต้องอาริกาโตกุไซมาชิตามากๆนะคะขอบคุณมากๆเลยที่มอบประสบการณ์ดีๆให้นะคะทั้งเนื้อนะคะคำละ500เนื้อคำละ 1,000 นะคะแล้วก็ห่านหรืออะไรไม่รู้นะคะแต่ว่าบุยก็เปิดประสบการณ์มากๆเลยเพราะถ้าอยู่เองก็คงไม่ได้กินนะใครที่อยากจะมาเที่ยวญี่ปุ่นนะคะก็รอประกาศเปิดประเทศเร็วๆนี้หรือเปล่าหนูก็ไม่รู้เหมือนกันคือได้ยินข่าวลือมาแต่ว่าไม่รู้ว่าจริงหรือหลอกวันนี้ไปซื้อของมาค่อนข้างเยอะนะคะไม่ได้ค่อยได้ถ่ายอะไรมาให้เท่าไหร่เพราะว่าถือของหนักมากนะคะก็บางที่เขาก็ไม่ค่อยให้ถ่ายรูปบางที่ก็ถ่ายให้ไม่ได้จริงๆนะคะเพราะว่าถืออยู่คนเดียวอะไรเงี้ยไม่มีคนช่วยถือให้ตลอดเวลาที่อยู่ญี่ปุ่นเนี่ยไอ้ก็จะมาอัปเดตชีวิตให้ฟังละกันว่าวันต่อวันเนี่ยวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนก็อย่าลืมมาดูกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับไอซ์อินเจแปน EP 2นะคะยี่มาดูกันเยอะๆนะส่วนใครชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกันกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กับไอซ์ด้วยนะคะนี่ไม่ได้นอนเลยนะคะทุกคนแบบตาลืมไม่ขึ้นแล้วนะคะนอน2ชั่วโมงเองนะเดี๋ยวไปอาบน้ำนอนแดะ My with me